ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้ว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวภายในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในวันนี้นะคะเรามากันที่โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่โดยคณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในโครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้องครั้งที่5ค่ะเชิญชมภาพบรรยากาศกันได้เลยค่ะในวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2556นักศึกษาชั้นปีที่2จากคณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆณโรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในโครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้องโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องสำหรับปีนี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะคะนอกจากจะได้ร่วมเลี้ยงอาหารน้องแล้วพี่ๆยังได้มอบนิทานเสียงที่ได้ร่วมกันผลิตขึ้นให้กับน้องๆเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะสวัสดีครับมาพบกับพวกเราวันนี้ที่ไหนครับพี่แบงค์ที่โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากลครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนข้าวเที่ยงน้องๆนะครับแล้วก็นำนิทานเสียงนะครับมามอบให้กับน้องด้วยสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เป็นการเสริมทักษะของนักศึกษาในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงและเป็นการเรียนรู้หลักการทำงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพที่สำคัญยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนอีกด้วยค่ะผู้บริหารทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศาสตร์ก็ขยับในการเรียนการโรงเรียนก็ขอขอบคุณทางคณะนิเทศศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็มีใจที่ได้มีการต้อนรับนะครับน้องๆและการจัดทุกท่านนะครับที่เราจัดโครงการดีๆนะครับที่ได้มอบให้กับเด็กในครั้งนี้นะครับในส่วนของสื่อการเรียนรู้นะครับตรงนี้นั่นถือว่าเป็นสื่อโดยตรงนะครับที่เด็กจะได้นำไปใช้นะครับที่เกิดประโยชน์จริงๆซึ่งทางโรงเรียนก็จะนำไปสำเนาแล้วก็ให้ห้องเรียนแต่ห้องไว้ฝากนะครับในโดยพี่ๆได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆรวมถึงการกิจกรรมสันทนาการร่วมระหว่างพี่และน้องบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งการโชว์ความสามารถของน้องๆทางด้านการร้องเพลงซึ่งความพิการของน้องๆไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการที่จะส่งมอบความสุขให้กับคนรอบข้างแต่อย่างใดเลยค่ะปิดท้ายโครงการนี้ด้วยการมอบส่งต่อความสุขให้กับน้องๆผ่านซีดีนิทานเสียงที่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบรั้ว HU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการจรรัตเลาะรอบรั้วนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ